สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อพานอราม่าจากแบบ360องศาจากโดนนะครับลง Facebook ก็ก่อนอื่นนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้ก็คือโปรแกรม Auto Pano Giga นะครับก็โปรแกรมนี้ครับ Auto Pano Giga อันนี้โอเคแล้วก็สิ่งที่สามารถที่จะไอสิ่งที่จะทำให้อัพโหลดลง Facebook ได้นะครับก็คืออัตราส่วนของภาพเนี่ยต้องเป็นแบบ2ต่อ1แล้วก็เป็นพาโนรามาแบบ180คูณ360องศาแล้วพาโนรามาแบบ180คูณ360องศานี่มันคืออะไรก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็คืออัตราส่วนแบบ2ต่อ1นะครับอันนี้2หน่วยอันนี้1หน่วยถ้าแบบถ้าอัตราส่วนอื่นจะไม่สามารถอัพได้นะครับโอเคแล้วภาพก็ต้องมีข้อมูล Meta Data เนี่ยว่าเป็นภาพนี้เป็นพาโนรามานะโอเคก่อนอื่นครับต่อจากพาร์ทที่แล้วครับผมก็ได้ไปถ่ายมาแล้วเป็นแบบ360องศาโอเคอันนี้จะลองต่อโดยใช้โปรแกรมนะครับก็ import มาก่อนครับไม่ใช่สิจะเปิดจากโฟลเดอร์ก็แล้วกันไม่เอาอะลากมาดีกว่าครับง่ายสุดอันนี้รูปแรกไม่เกี่ยวนะโอเคเอารูปที่เราถ่ายมาทั้งหมดนะครับลากลงโปรแกรมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เนี่ยครับก็กด detect ก็ได้กด detect รอให้มันตรวจสอบภาพทั้งหมดนี้ก่อนนะครับเคฟแล้วก็รอมันประมวลผลในส่วนนี้ครับโอเคครับมันก็จะได้รูปออกมาประมาณนี้แล้วเราก็กดเข้าไปลง edit ครับโอเคแล้วก็มาตรงอันนี้ครับเนี่ยอัตราส่วนภาพมันยังไม่เป็น360คูณ180ถ้าเราก็กดอันนี้แต่ก็จะเห็นได้ครับว่าตรงนี้มันยังไม่มีรูปก็คือเราถ่ายมาจากโดรนนะครับเราจะถ่ายมาแค่ครึ่งเดียวครับเราไม่ได้ถ่ายมาแบบด้านบนโดรนครับก็ข้างบนนี้มันก็จะไม่มีภาพก็ไปหารูปท้องฟ้าอะไรมาก็ได้ครับที่เราต้องการมาจากเน็ตอันนี้ผมหามาแล้วก็ลากลงได้ไหมเออไม่ได้กดบวกแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ของเราครับแล้วก็เอารูปท้องฟ้าที่หามาลงโอเคเนี่ยครับรูปท้องฟ้าแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ move to new layer นะครับให้ทองรูปทองฟ้านี่ไปอยู่ที่โฟลเดอร์อื่นไม่ใช่โฟลเดอร์อื่น layer อื่นรูปทองฟ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็โอเค move to นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับต้องเมื่อกี้ขอบเราเปลี่ยนอัตราส่วนภาพกดอันนี้แล้วก็กดติ๊กถูกเลยนะครับโอเคเรียบร้อยก็กดไปที่อันนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่สิกด Ctrl Z นะครับเพื่ออันดูโอเคอันนี้รูปท้องฟ้าอันนี้เบอร์32นะครับก็ไม่ใช่อันนี้สิ32โอเคท้องฟ้าแล้วก็ขยับท้องฟ้ามันขึ้นนะครับรูปท้องฟ้าแล้วก็ขยายรูปมันหน่อยนี่อาจจะงงๆหน่อยนะครับในการขยับปรับรูปนี้แต่ใครไม่ถนัดปรับในนี้ก็เอารูปตรงนี้ครับไปเซฟแล้วก็แต่งท้องฟ้าได้ใน Photoshop ครับ
กดอันนี้เพื่อขยายครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับตรงนี้ก็ได้ครับใส่ไปประมาณแล้วแต่นะครับเปลี่ยนนะครับ2ขยายก็ลองปรับเอานะครับอันนี้ผมปรับประมาณนี้ก็แล้วกันโอ้ยโอเคประมาณนี้แล้วก็พอปรับท้องฟ้าอะไรเรียบร้อยเสร็จก็กดเรนเดอร์ครับตรงที่มันเป็นรูปเฟืองอันนี้ก็ตั้งค่าตามนี้เลยผมตั้งให้มันเป็นแค่มีเดียมก็พอเดี๋ยวไฟล์จะใหญ่เกินนะครับโอเคเปลี่ยนชื่อไฟล์เล็กน้อยโอเคพาโนนหนึ่งแล้วก็กดเรนเดอร์ไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็รอโอเคครับอันนี้มันเรนเดอร์เสร็จแล้วครับก็อันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับก็รอนิดนึงก็ตอนนี้ไฟล์ก็น่าจะอยู่บนเดสก์ท็อปแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ลองเปิดดูครับโอเคอันนี้ก็มันจะมีลายน้ำนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ผมยังใช้เวอร์ชันทดลองอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองอัพลงเฟซดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบ360องศาหรือเปล่าโอเคครับขอดูขนาดไฟล์นิดนึงโอเค8เมกไม่ใหญ่มากกำลังดีก็โหลดดูพาโน1นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นมันบอกว่า360โฟโต้แล้วมันตรงนี้มันจะเป็นรูปกลมๆนี้นะครับรูปโลกคล้ายมั้งก็แสดงว่าโอเคมันเจอแล้วว่ามันเป็นรูป360องศาก็ขั้นตอนนี้นะครับบางท่านก็อาจจะอัพแล้วมันก็เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับไม่เป็นรูป360องศาก็เนี่ยครับต้องเป็นแบบ2ต่อ1ก่อนแล้วก็มีข้อมูล meta data ครับว่ามันเป็นพาโนรามาแต่อันนี้เราออกมาจากโปรแกรมพาโนรามาครับมันก็เลยมีข้อมูลมาเรียบร้อยว่าภาพนี้เป็นพาโนรามาโอเคทดลองอัพโหลดนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับรูปนี้ก็เป็นรูป360องศาเรียบร้อยครับก็ตามนี้ครับ
โอเคครับก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวิดีโอใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ